โอเคนะฮะไปดูบ้านกันต่อเก็บของได้แล้วฮะเก็บของเก็บของโอเคนะฮะก็นี่ก็จะเป็นผ่านมาแล้ว2อันคือระบบบ้านกับระบบวางแผนการลบนะฮะจริงๆมันก็จะเรียกอันนี้เป็นเควสสร้างของนะครับก็ลองสร้างอะไรเพิ่มดูแล้วกันฮะเควสนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือสร้างโรงเก็บยานแม่นะเนี่ยมันจะอยู่อันเนี้ยก็คือต้องเลเวล3ก่อนนะฮะก็ต้องไปอัปเกรดไอ้ตัวนี้รอไว้นะครับอัปเกรดรอไว้ระหว่างรอก็นี่อัปเกรดเงินด้วยเลยนี่ไม่ใช่อัปเกรดเงินนู่นสิเอาบ้านที่เป็นเงินมาใส่จะได้เงินนะผมเน้นเงินเป็นหลักจะเอาไอ้นี่มานะมันจะได้บวกได้เอ้ามันดันไม่บวกบ้านข้างล่างไม่เป็นไรเพราะบ้านข้างล่างมันได้น้ำไปก็น่าจะเวิร์กกว่าทองแดงไหมทองแดงไปเด็ดสักอันหนึ่งเนี่ยยังนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มไอ้แก๊สทีหลังนะฮะก็เดี๋ยวจะเป็นระบบสุดท้ายที่ผมจะแนะนำแล้วก็คือเรื่องของแอคชั่นซีนนะฮะแอคชั่นซีนก็คือแอคโทตีแอคชั่นเฉยนะครับก็คือระบบการต่อสู้ที่ต้นเกมมันแนะนำมาเราเป็นระบบแรกๆนะฮะก็เดี๋ยวผมบอกวิธีการสร้างห้องแล้วกันคือเวลาเราจะลุยภารกิจเนี่ยจะลุยคนเดียวหรือลุยหลายคนก็ได้ถ้าเกิดเราเลือกแรงอันนี้คือจะเป็นเหมือนกับเควสนั่นเองนะฮะคนที่เลเวล 1-4 จะเหมาะสมกับเควสพวกนี้นะครับถ้าเรากดที่แรงเนี่ยปุ๊บมันจะมีรายชื่อห้องที่คนที่กำลังรอคนเข้าไปเล่นด้วยอยู่ในขณะนั้นนะฮะถ้าเกิดเรากดปุ่มสีฟ้าคือเราจะเข้าไปร่วมตีนี้ทันทีซึ่งตีนี้มีคนเลเวล 4 อยู่ 2 คนเลเวล 1 1 คนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตรงนี้จะเป็นสีแดงๆนิดนึงคือจะไม่มีชื่อใครอยู่เลยนะฮะเราก็ต้องสร้างห้องนะฮะนี่มาสอนสร้างห้องกันกดที่รูมนะจะเป็นการสร้างห้องนะครับเขาก็จะให้เลือกว่าเราจะเลือกด่านไหนนะฮะก็เลือกไปนะครับซึ่งจริงๆเควสเนี่ยมันจะไม่ซีเรียสนะว่าเราจะลงด่านไหนส่วนใหญ่มันจะบอกเป็นแรงมากกว่าคือแรง1เนี่ยคุณจะลงด่านไหนก็ได้ก็ผ่านเควสเหมือนกันนะครับโอเคต่อมาด้านซ้ายก็จะบอกรายละเอียดว่าทำยังไงถึงผ่านนะครับก็ส่วนใหญ่คือค่าสตูให้หมดนะครับส่วนใหญ่นะค่าสตูให้หมดนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะล็อกรหัสหรือเปล่าถ้าล็อกก็เปิดออนไปฮะใส่พาสนะครับเรียบให้เรียบร้อยนะฮะพาสเป็นการหมุนด้วยนะฮะนี่นะหมุนนะฮะถ้าอยากจะเล่นกับเพื่อนก็ต้องล็อกถ้าอยากจะไม่เล่นกับเพื่อนเปิดรับเต็มที่ก็ให้เข้ามานะครับเลเวลต่ำที่สุดที่ระบุคือเลเวล1นะฮะเผื่อเวลาเราอยู่เลเวลอะไรนะดันเจี้ยนเลเวลสูงๆแล้วเนี่ยแรงสูงๆเนี่ยเราอาจจะมาปรับทีหลังแต่ปกติไม่ปรับหรอกเพราะว่าเกมนี้หลังๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะฮะต่อมานี้รู้สึกจะเป็นรูปแบบการเล่นผมบอกตรงเลยคือผมไม่รู้แปลว่าอะไรบ้างไม่รู้นะฮะโอเคสร้างไปเลยนะครับสึกปุ่มสีฟ้านะสร้างห้องนะฮะพอเราสร้างห้องเสร็จจะลุยเลยก็ได้นะฮะกดปุ่มนี้คือลุยเลยกดสีแดงคือยกเลิกนะฮะหรือเราจะรอคนเข้ามาก็ได้นะครับรอคนเข้ามาก็ได้มีคนเข้ามาแล้วไม่จำเป็นต้องครบ4คนก็ลุยได้นะครับก็ลุยได้จะคุยกับเพื่อนก่อนก็ได้นะกดคอมเมนต์ก็คุยได้นะฮะนี่อันนี้พูดบอกว่าให้ไปได้แล้วนะผมไม่ไปครับเพราะว่าเขาคงไม่รู้หรอกว่าผมเล่นในบูสแตก4คนครบอ่ะเราเป็นตัวดูดครับเพราะเราเคลื่อนไหวพร้อมกันไม่ได้นะเคลื่อนไหวพร้อมโจมตีไม่ได้ให้เพื่อนช่วยนะครับเวลาผมเล่นผมไม่รู้สึกแหลกนะถึงแม้ผมจะใช้ 3G เล่นบนแท็กซี่หรือเล่นตอนขับรถหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้สึกแหลกไปลุยปืนนี่ปืนยืนชนเลยนี่ลุยลุยปาระเบิดลูกปักเขียบฮะติดมั่มจงมกเดินหน่อยเอาซีนี่ไม่ใช่สไตล์แดกเกอร์อ่ะเล่นกองทัพโลกอ่ะกองทัพโลกตอนแรกไม่มีโมบิสูตรใช่หรอมั่วแล้วเนี่ยต้องใช้ตัวกากยังไม่จบนะครับแค่ผ่านฉากแรกบางด่านจะมีหลายฉากนะนี่เรากดดูเพื่อดูรายละเอียดของเกมได้นะก็กดไปเรื่อยๆมันก็จะบอกเทคนิคนะไปเร็วพวกไปเร็วปาระเบิดไปนี่ไงตั้มโหดนะโหดเดี๋ยวคะแนนผมต่ำแน่เลยมันมีคะแนนประเมินเบนตี้แล้วก็ลายบุคคลด้วยระเบิดไปดิลูกปักเคียบ
ตายละตายละอาวุธน้อยบุ้มยิงไปยิงไปยิงไปอ้าวบอสมาครับแล้วมาตรงผมด้วยไม่เป็นไรครับลูกบักเคลียร์ไปเอาไปใกล้ๆแล้วบรรเลงเพลงดาบบีมเซเบอร์ครับโอ้โหว้าวฮะตีใครครับผ่านจริงตายจ้าต้องตายด้วยบีมไรเฟิลของผมไม่ใช่อันนี้เป็นวันกั้นธรรมดานะฮะผ่านด่านแล้วเล่นเป็นตีก็ดีอย่างเงี้ยก็คือมันจบไวแล้วก็คะแนนประเมินจะสูงด้วยสูงกว่าเล่นคนเดียวนะครับนี่ก็จะบอกนะฮะเห็นไหมก็แรงนะฮะอันนี้ก็จะได้โบนัสนะครับเท่าไหร่อะไรว่าไปนะอันนี้ได้ของมา2อย่างฮะถ้าเกิดเรายิ่งทำคะแนนเยอะมันจะได้ยิ่งเยอะนะฮะเยอะที่สุด4ใบนะครับอ๋อแต่แล้วแต่ด่านด้วยเล่นด่านสูงผมเคยได้5ใบ6ใบนะฮะอันนี้ก็จะบอกว่าได้ทองแดงได้แก๊สมาเท่าไหร่นะฮะแต่ไม่ได้เงินนะไม่ได้เงินได้แต่แร่โอเคนะครับจบนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นระบบการเล่นเบื้องต้นนะครับของเกมนี้นะฮะซึ่งจริงๆมันจะมีระบบอื่นอีกนะฮะอย่างที่ผมบอกกิวอร์นะฮะก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้สึกตอนนี้มันยังไม่ใช่ช่วงเวลาก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปลุยภารกิจตรงนั้นได้นะฮะเดี๋ยวลองกดก่อนนี่จะมีภารกิจประจำวันอยู่นะฮะก็คือเมื่อกี้กดที่ผมบอกนะก็คือกดอันนี้มาย้อนกลับไปก่อนย้อนกลับไงวะกดปุ่มเนี่ยที่เป็นโล่อ่ะเอ้าทำไมมาเนี่ยเอ้าผมทำอะไรของผมวะโอเคอันนี้เนี่ยกดตรงที่เป็นดาบกับโล่เนี่ยนะครับมันจะมีภารกิจนะครับประจำวันเช่นวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นมีกิวอนะฮะก็คือ4ฝ่ายลุยกันเพื่อแย่งทรัพยากรตรงนี้นะกดเข้าร่วมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีผมยังไม่มีลายเส้นในการที่จะเข้าไปร่วมรบกับเขาได้นะฮะแล้วก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาด้วยเพราะฉะนั้นต้องเก็บเวลไปก่อนฮะช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคงั้นก็สำหรับเกมนี้นะฮะกันดั้มคอนเควสนะฮะเบื้องต้นนะฮะผมคงจะจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะเนื่องจากพื้นฐานของเกมเบื้องต้นเนี่ยผมก็บอกไปแทบจะหมดแล้วนะฮะแทบจะหมดแล้วจริงนะครับลืมบอกไปอันนึงพอดีผมเห็นพอดีคือเรื่องของการอัปเกรดครับนี่ฮะกดตัวนี้ครับอัปเกรดการ์ดนะฮะเจอพอดีเข้ามาที่ยูนิตนะฮะแล้วก็กดทีเมื่อกี้มันจะมีการอัปเกรดการ์ดนะฮะก็สามารถเอาการ์ดแรกๆของเราเนี่ยไปเลือกนะฮะใส่ได้นะครับนี่เพิ่ม HP ก็ได้นะนี่หรือจะเอาไปตีบวกก็ได้นะครับนี่ก็แร็กไปฮะแร็กไปนี่แร็กไปอยู่นี่แล้วก็เลือกการ์ดที่คิดว่าไม่ใช้นะฮะไปเป็นวัตถุดิบซะวัตถุดิบได้พร้อมกัน10ใบฮะนี่ตัวอย่างนะจะใส่สัก5ใบมันจะได้เป็นสกิล EXP ฮะสกิล EXP มันจะไม่ได้เป็นเลเวลหรอกได้เป็นสกิลสกิลเลเวล2นะฮะทำไมผมเลเวล3หรือว่าเลเวลขึ้นไปวะโอ้ยผมมึนละตี1กว่ามึนหมดละโอเคก็จบจริงๆแล้วนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ต้องเล่นให้ถึงต้องเลเวลสูงกว่านี้ก่อนนะมันถึงจะเปิดฟังก์ชันให้ครบถ้วนนะฮะก็คลิปนี้คงเอามาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นเบื้องต้นของเกมกันดั้มคอนเควสเลยนะฮะว่ามีระบบอะไรบ้างนะซึ่งผมก็ได้สรุปไประหว่างที่แคสไปด้วยนะฮะก็คันลนตกบกพร่องอะไรก็ขออภัยด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมไม่สามารถที่จะแปลภาษาญี่ปุ่นได้ครบทุกตัวนะฮะก็อาศัยแบบวิกิบ้างอะไรบ้างนะฮะก็มั่วไปด้วยอะไรด้วยนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้คงช่วยหลายๆท่านได้นะครับหรือว่าหลายๆท่านที่กำลังตัดสินใจจะมาเล่นนะครับก็ลองดูตัวนี้แล้วกันนะฮะเป็นเกมที่ก็ไม่ได้ใหม่มากนะฮะก็เปิดมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับโอเคก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ